IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาการพัฒนาการฟังโดยใช้แอปพลิเคชันในอุปกรณ์พกพาปัจจุบันการฝึกทักษะการฟังทำได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการเรียนผ่านอุปกรณ์พกพาหรือโทรศัพท์มือถือซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้วช่องทางหนึ่งในการฝึกทักษะการฟังผ่านอุปกรณ์พกพาก็คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ในระบบ Android และ App Store ในระบบ iOS ค่ะตัวอย่างที่เห็นนี้เป็นแอปพลิเคชันในโหมดเพื่อการศึกษาหรือ Educationใน App Store ของระบบ iOS จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในหมวดนี้มีแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเมื่อเข้าไปในหมวด Learning English แล้วจะพบแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษมากมายอย่างที่เห็นในตัวอย่างนี้เนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เช่นการเรียนไวยากรณ์หรือ Studying Grammar การเรียนคำศัพท์หรือ Learning Vocabulary และการสนทนาหรือHaving a conversation แต่ต้องสังเกตดูให้ดีนะคะว่าแอปพลิเคชันที่เราสนใจเนี่ยต้องเสียเงินซื้อหรือเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีสำหรับแอปพลิเคชันแรกที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้คือแอปพลิเคชัน Learn English Audio and Video โดย British Council เราไปชมกันเลยค่ะแอปพลิเคชัน Learn English Audio and Video Version Free ประกอบด้วย8บทเรียนคือ1UK Life 2. How To 3. Magazine Series 1 4. Professionals Podcast 5. Professionals Podcast 6. Stories and Poems Series 1 7. Talk About Series 1 8. You Are Hired เรามาดูตัวอย่างบทเรียน UK Lifeโดยเลือกที่คำว่า episodes ในส่วนแรกเป็นรายละเอียดหรือ details เกี่ยวกับบทเรียนโดยมีการแนะนำเนื้อหาบทเรียนระดับของผู้เรียนที่เหมาะสมซึ่งบทเรียนนี้เหมาะกับผู้เรียนระดับกลางถึงระดับสูงต่อมาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ในการดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บในอุปกรณ์จากนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับตอนหรือ episodes และความยาวของบทฟังส่วนต่อมาของบทเรียน UK Life คือ Episodes ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่แบ่งเป็นตอนๆแต่ในเวอร์ชันฟรีผู้เรียนจะเห็นเพียง1ตอนเท่านั้นหากต้องการเรียนเพิ่มเติมต้องมีการซื้อเนื้อหาเพิ่มตอนที่มีให้ฟรีในที่นี้คือ Whose Game Is It ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเราลองไปชมตัวอย่างบทเรียนกันค่ะ Thanks for downloading this episode of UK Life. If you like it, you might also enjoy Talk About, where you can hear people talking about their favorite movies, football team, music, and much more. Whose game is it? I was football mad when I was a boy. I used to go down to my local park every night looking for a kickabout.In those days, if you wanted to join a game that was already in progress, you would stand on the touchline, if there was a touchline, and shout, "Whose game is it?" at one of the players. You would then be taken to the boy in charge, usually the owner of the ball. He would enjoy his little moment of power by looking you up and down, frowning, and then saying, "Nah,The sides are even. จากตัวอย่างที่ชมไปผู้เรียนจะได้ฟังเนื้อหาพร้อมกับอ่านบทไปด้วยกรอบสีเขียวจะเลื่อนไปตามบทพูดเพื่อให้ผู้เรียนได้อ่านบทได้อย่างชัดเจนเมื่อฟังจบแล้วเราสามารถตรวจสอบความเข้าใจในการฟังโดยเลือกที่ Exercises แบบทดสอบอยู่ในรูปของกิจกรรมเลือกคำตอบถูกผิดเราต้องอ่านประโยคและตัดสินใจว่าประโยคนั้นถูกหรือผิดเมื่อเช็คคำตอบครบทุกข้อแล้วเราสามารถดูความก้าวหน้าในการเรียนโดยเลือกที่คำว่า progress
ซึ่งจะบอกให้เราทราบว่าเราได้คะแนนการทำแบบทดสอบเท่าไหร่ต่อไปเรามาดูแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Android กันบ้างนะคะแอปพลิเคชันที่น่าสนใจที่เราจะพูดคุยกันก็คือ BBC Learning English โดยสำนักข่าว BBC ค่ะ BBC Learning Englishเป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบเนื้อหาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมมาแล้ว BBC Learning English ประกอบด้วยเนื้อหาหลักคือ6 Minute English, The English We Speak, Words in the News, Drama, News Report, Lingo Hack และ Pronunciationเราจะดูตัวอย่างในส่วนของบทเรียนจากการรายงานข่าวหรือ News Report เมื่อเราเลือกหัวข้อที่ต้องการจะฟังแล้วเราจะพบกับขั้นตอนการเรียนรู้3ขั้นตอนคือ 1. ขั้นฟังก่อนฟังรายงานข่าวผู้เรียนจะอ่านโจทย์ของแบบทดสอบซึ่งเป็นตัวเลือกจากนั้นผู้เรียนจะเปิดฟังรายงานข่าวและเลือกคำตอบ 2. ขั้นเรียนรู้คำศัพท์ผู้เรียนจะได้ศึกษาคำศัพท์ที่สำคัญจากความหมายที่ให้ไว้จากนั้นผู้เรียนจะฟังรายงานข่าวเป็นครั้งที่2 3. ขั้นศึกษาบทและตรวจคำตอบในขั้นนี้ผู้เรียนจะเห็นบทของรายงานข่าวที่ฟังไปและคำตอบของแบบทดสอบในตอนต้นค่ะบทเรียนอื่นๆนอกเหนือจาก News Report จะเป็นลักษณะของการฟังพร้อมอ่านบทไปด้วยและจะมีรายการคำศัพท์และความหมายให้แต่จะไม่มีแบบทดสอบความเข้าใจโดยจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังเพียงอย่างเดียวนอกจากแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการฟังโดยเฉพาะเรายังสามารถฝึกทักษะการฟังโดยการฟังรายงานข่าวจากแอปพลิเคชันของสำนักข่าวต่างๆเช่น BBC News, CNN และ Fox News การฝึกฟังรายงานข่าวเหมาะกับผู้เรียนระดับกลางตอนปลายจนถึงระดับสูงเพราะรายงานข่าวในแอปพลิเคชันที่กล่าวมาเป็นรายงานข่าวจริงที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ดังนั้นภาษาที่ใช้จะค่อนข้างยากและพูดด้วยความเร็วปกติไม่ได้ปรับให้เหมาะกับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศอย่างไรก็ตามแอปพลิเคชันก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากที่เราจะใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์จริงค่ะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันในอุปกรณ์พกพาที่เหมาะแก่การฝึกฟังก็คือพอดแคสต์พอดแคสต์คือการเผยแพร่เสียงและภาพผ่านทางสื่อต่างๆบนระบบอินเทอร์เน็ตพอดแคสต์จะแบ่งเป็นช่องรายการต่างๆคล้ายกับรายการทีวีเราสามารถสมัครเพื่อรับข้อมูลของช่องรายการผ่านทางระบบฟีดแบบอัตโนมัติการใช้พอดแคสต์คือเราจะดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดียต่างๆเข้าสู่อุปกรณ์ของเราจากนั้นเราจะสามารถเปิดฟังได้ตามความสะดวกวันนี้เราได้รู้จักแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ในการฝึกฟังหลายแอปพลิเคชันทีเดียวอย่าลืมฝึกฟังอย่างสม่ำเสมอนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ